สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่การเรียนรู้นะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างและการขยายงานนะครับแล้วก็บริหารทีมในธุรกิจประกันชีวิตนะครับช่วงนี้ในเวลานี้เราเรียนรู้อยู่ในเรื่องของคนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันแต่ตามอาชีพที่แตกต่างกันนะครับใน EP ที่1เนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าอาชีพของคนที่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตนั้นมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างพนักงานประจำที่กินเงินเดือนของบริษัทประกันชีวิตกับผู้แทนจำหน่ายนะครับและผู้แทนจำหน่ายนั้นก็ยังแบ่งย่อยออกไปนะครับว่ายังมีตัวแทนมีโบรกเกอร์มีคนนี้มีคนนู้นมีคนนั้นมีอะไรเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับแล้วเราก็มาเรียนรู้ว่าอาชีพเฉพาะในเรื่องของคนที่อยู่ในสายงานตัวแทนประกันชีวิตที่เราเรียกว่าฝ่ายตัวแทนนั้นเนี่ยยังมีอาชีพที่แตกต่างกันอีกนะครับก็คืออาชีพตัวแทนและอาชีพผู้บริหารนะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราจบลงตรงที่บอกว่าแต่ละอาชีพนั้นมีวงจรในการทำงานอย่างไรนะครับตั้งแต่ผู้บริหารนั้นต้องเป็นโค้ชในขณะที่ตัวแทนนั้นต้องถูกโค้ชนะครับในขณะที่ผู้บริหารต้องบริหารจัดการในเวลาเดียวกันตัวแทนต้องถูกและได้รับสิทธิในการที่จะได้รับการจัดการและบริหารนะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการฝึกอบรมนะครับว่าผู้บริหารมีหน้าที่ในการที่จะช่วยฝึกอบรมตัวแทนให้เขาประสบความสำเร็จในช่องทางในเวลาที่เขาควรจะเป็นในเวลาเดียวกันที่ตัวแทนนั้นเนี่ยก็ trainable นะครับก็คือว่าสามารถที่จะสอนได้และเรียนรู้ได้วันนี้ผมจะพาพวกเราไปถึงเจาะเข้าไปในอาชีพแล้วล่ะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยความสำเร็จของแต่ละอาชีพนั้นมันเป็นอย่างไรวันนี้ผมขออนุญาตเจาะเฉพาะอาชีพเอเจนต์เอเจนต์ก็คือตัวแทน AL ก็คือผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงอาชีพนะครับว่าตัวแทนกับผู้บริหารตัวแทนนั้นเราวัดความสำเร็จหรือวิธีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไรนั้นอันดับแรกเลยนะครับตัวแทนวัด PC ส่วนตัวเราคุยกันไปแล้วนะครับสำหรับคนที่อยู่ของบริษัท Allianz เราเรียกว่า PC Production Creditแต่ถ้าเราอยู่ต่างบริษัทนะครับเราอาจจะอยู่บริษัทนี้บริษัทนู้นบางบริษัทนะครับใช้เบี้ยประกันก็เป็น First Year Premium ปีแรกเขาก็ใช้วัดปีแรกถูกไหมครับบางคนนั้นใช้ Commission ในการยอดทำวัดว่าความสำเร็จของคุณคืออะไรก็เรียกว่าเป็น FYC บางบริษัทบางองค์กรนั้นก็ใช้ AMP ซึ่งคนที่ไม่เข้าใจในวันนี้สามารถกลับไปย้อนดูใน EP ที่1นะครับว่าในแต่ละตัวนั้นมันแตกต่างกันยังไงและวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะประสบความสำเร็จเราต้องเข้าใจกติกาการเล่นกติกาการทำงานนะครับถ้าเราทำงานอยู่ในกลุ่ม Allianzเขาวัด PC ดังนั้นเขาก็ต้องเข้าใจวิธีการวัด PC แต่หัวใจหลักของความแตกต่างของ2 อาชีพนี้ก็คือถ้าเป็นอาชีพตัวแทนวัดผลงานส่วนตัวคือเราขายเองได้เท่าไหร่อะไรได้เท่าไหร่เราคือวัดตรงที่ตัวเราเลยนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารแล้วเขาไม่ได้วัดผลงานส่วนตัวแล้วนะครับเขาวัด PC วัดผลงานของทั้งทีมดังนั้นในการที่เราทำงานนั้นเนี่ยทีมเราก็เป็นหนึ่งในทีมเพราะฉะนั้นมันก็จะครอบหมายรวมไปถึงว่างานที่เราขายมานั้นเนี่ยก็เป็นงานของทีมเราเหมือนกันนะเพราะเราก็คือหนึ่งในเมมเบอร์เราก็เป็นสมาชิกของทีมเหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาวัดผลงานเราจึงไม่ได้วัดผลงานส่วนตัวแล้วเราวัดผลงานทีมพอวัดผลงานทีมคนที่โอกาสที่จะทำยอดได้เยอะกว่าก็คือคนที่มีทีมเยอะไงครับดังนั้นเวลาที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาวัดเขาไม่ได้บังคับนะครับว่าเราต้องมีจำนวนทีมไม่เกินกี่คนหลายๆคนต้องเข้าใจนะครับว่าในบางประเทศนั้นเขาจำกัดจำนวนตัวแทนในแต่ละทีมจึงถูกจำกัดเอาไว้ว่าคุณมีตัวแทนได้แค่กี่คนเท่านั้นเป็นลิมิตดังนั้นเขาจึงคัดตัวแทนอย่างมโหฬารพลทึกเพราะเขามีเงื่อนไขว่าเขามีข้อจำกัดในการนับจำนวนตัวแทนแต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยประชากรของเรายังกว้างใหญ่คนยังซื้อประกันชีวิตน้อยและคนที่ต้องการโอกาสในชีวิตก็ยังมีอีกมากมายเลยนะครับและข่าวดีสำหรับพวกเราที่เป็นคนไทยทำธุรกิจนี้ในประเทศไทยก็คือว่า
ไม่มีบริษัทไหนเลยที่บอกว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารหน่วยนะคุณห้ามนะที่จะมีตัวแทนเกินแค่นี้เขามีแต่ห้ามว่ามีต่ำกว่านี้นะห้ามต่ำกว่านี้พวกเรายังสามารถทำได้ต่ำกว่าที่เขาห้ามอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคนนะครับไม่สามารถที่จะสร้างทีมที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะไปติดบล็อกติดล็อกจำนวนนะครับดังนั้นในธุรกิจของเราถ้าคุณมีคนที่อยู่ในทีมที่มีประสิทธิภาพเยอะแล้วเยอะด้วยคุณชนะแน่นอนครับดังนั้นเวลาวัดผลงานเมื่อวัดเป็นทีมมันไม่ได้ลิมิตจำนวนคนในทีมวันนี้คุณสร้างจำนวนทีมมากพอที่จะทำให้คุณชนะแล้วหรือยังนะครับตัววัดตัวต่อไปนะครับถ้าคุณจะเป็นเอเจนต์ที่ประสบความสำเร็จคุณไม่ต้องเน้นเรื่องอื่นครับโฟกัสไปเลยเฉพาะเรื่องเทคนิคการขายหาลูกค้ายังไงจำได้นะครับย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วเนาะหาผู้มุ่งหวังนะครับ prospect ภาพ time เน้นการต่อลูกค้าเน้นการบริการเน้นทำให้เราเนี่ยมีจำนวนคนเข้ามาที่แบบมีโอกาสที่เราจะไปขายแล้วเราก็พัฒนาตัวเราเองครับเปิดการขายเก่งขึ้นนำเสนอแบบประกันที่แม่นขึ้นความเข้าใจมากขึ้นปิดการขายเทคนิคปิดการขายให้มันฟาบนะมันกระบี่ดาบเดียวปั๊บมันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เน้นในเรื่องของเทคนิคการขายดังนั้นตัวแทนจึงพัฒนาเฉพาะเรื่องอะไรครับแก้ข้อปัญหาข้อโต้แย้งการปิดการขายการต่อลูกค้าการเปิดใจการแฟกต์ไฟดิ้งการทำงี้การทำนำเสนอวันๆก็จะวนอยู่แต่เรื่องของเทคนิคการขายก็พอละแต่ถ้าเราเป็นผู้บริหารตัวแทนเราแค่รู้เทคนิคหรือใช้เป็นไม่พอเราต้องเน้นเทคนิคการถ่ายทอดแล้วครับนี่แหละการเป็นโค้ชการเป็นเทรนเนอร์เริ่มมาแล้วนะครับดังนั้นคนบางคนนะฮะอาจจะเทคนิคการขายยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เขามีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดพวกเราเห็นไหมครับว่าโค้ชหลายคนนะครับไม่สามารถที่จะเล่นเองได้แต่สามารถที่จะโค้ชคนอื่นได้เพราะเขามีความสามารถในการถ่ายทอดแต่ในธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่แปลกนะครับคุณจะต้องมีเทคนิคในการขายที่ดีเรียนรู้แล้วก็ต้องค่อยๆฝึกการถ่ายทอดและผู้บริหารหลายๆคนก็สนุกกับการถ่ายทอดแล้วก็ลืมเทคนิคการขายครับก็กลายเป็นนักถ่ายทอดฮะกลายเป็นโค้ชที่แบบก็ได้นะครับผมโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าได้แต่สำหรับส่วนตัวผมก็ไม่ได้นิยมวิธีการแบบนี้นะครับผมคิดว่าการที่เราอยากจะประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยเราต้องถ่ายทอดในสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ทำเป็นแล้วเราก็เรียนรู้กับมันเราก็อาจจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกการถ่ายทอดตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมจำได้ว่าตั้งแต่สมัยผมเข้ามาเป็นตัวแทนวันแรกๆเลยอาทิตย์แรกๆเลยนะครับผมยังไม่ได้สอบเลยนะครับผมอ่านหนังสือเสร็จผมติวสอบเพื่อนตัวแทนที่เข้ามาพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งที่ผมยังไม่ได้สอบนะครับเพราะผมชอบการถ่ายทอดอาจเป็นเพราะผมชอบการถ่ายทอดชอบงานสอนนะครับผมจึงคิดว่าตัวผมเองเหมาะที่จะเป็น AL นะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็น AL เพราะผมชอบถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะครับแต่การที่จะเป็น AL ที่ประสบความสำเร็จต้องเน้นผ่านขั้นตอนที่เราเรียนรู้เทคนิคการขายเราต้องเรียนรู้วิธีการต่อตลาดเราเรียนวิธีการโทรนัดหมายเราเรียนรู้วิธีการทาบทามลูกค้าเราเรียนรู้วิธีการแฟกต์ไฟนดิ้งการค้นหาข้อมูลและความจำเป็นของลูกค้าเรียนรู้วิธีการในการที่จะลิงก์นะครับนำเรื่องความจำเป็นของลูกค้ากับงบประมาณของลูกค้าที่เราค้นมาได้แล้วก็แมปปิ้งนะฮะในการที่จะจัดแบบประกันที่เหมาะสมให้กับลูกค้าเราต้องมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดในเรื่องราวหลังนั้นให้ทีมงานของเราและเราต้องมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเรื่องแบบประกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วคนทุกคนมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนมันยุ่งยากรายละเอียดเยอะให้คนของเรารู้สึกว่ามันน่าสนุกในการที่จะค้นหาติดตามและจัดหมวดหมู่การเรียนรู้ให้เขาก็ถ่ายทอดและทำให้มันมีชีวิตชีวาเน้นวิธีการในการสอนในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาข้อโต้แย้งการปิดการขายตามวิธีการและตามสไตล์ที่เหมาะสมกับแต่ละคนบางทีการที่เราเป็นตัวแทนแล้วเราเน้นเทคนิคการขายของเรามันเป็นเทคนิคส่วนตัวของเราแล้วหลายหลายคนพอเป็นผู้บริหารปุ๊บพยายามเอาเทคนิคของตัวเองซึ่งเหมาะกับตัวเองและถูกดีไซน์มาเพื่อตัวเองพยายามนะครับที่จะให้ตัวแทนท่อง
แล้วก็ซ้อมแล้วพยายามฝึกตัวแทนให้เป็นตัวเองให้เป็นตัวเรามันเป็นไปไม่ได้นะครับมนุษย์ทุกคนมีเอกลักษณ์มีวิธีการเป็นของตัวเองดังนั้นเราการถ่ายทอดของเรานั้นเป็นการถ่ายทอดเพื่อทำให้เขาได้ใช้สิ่งที่เขาแข็งแกร่งและตัวของเขาเองเป็นธรรมชาติและทำให้เขาประสบความสำเร็จได้นี่นะครับคือความสำเร็จของการทำงานที่แตกต่างกันนะครับการเป็นเทคนิคการขายนั้นเนี่ยของตัวแทนก็คือดีไซน์ให้เหมาะกับลูกค้าแล้วถ้าคุณดีไซน์เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนเวลาที่เราขายเรายังแยกเป็นนะว่าลูกค้าแบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้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 แต่เวลาเราถ่ายทอดบางคนถ่ายทอดเรื่องเดียวตลอดนะครับก็ไม่มีเสน่ห์แล้วล่ะครับเรามาดูขั้นต่อไปนะครับว่าถ้าคุณจะเป็นตัวแทนที่ประสบความสำเร็จคุณต้องเพิ่มจำนวนลูกค้าตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ในอาชีพที่เรารู้ใช่ไหมครับว่าคอมมิชชั่นปีแรกสูงคอมมิชชั่นปี2สูงแต่น้อยกว่าปีที่1คอมมิชชั่นปีที่3สูงถึงขั้นต่ำแล้วนะฮะเพราะว่าสูงน้อยกว่าปีที่2ปีที่4น้อยกว่าปีที่3ปีต่อๆไปแทบจะไม่ต้องนับถูกไหมครับการที่ตัวแทนประกันชีวิตอยู่ในอาชีพนี้ได้เพราะการที่สามารถบริการลูกค้าแล้วต่อยอดลูกค้าแล้วเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องครับทำให้เรานั้นเนี่ยต้องบริการลูกค้าเพื่อให้บริการลูกค้าเสร็จแล้วลูกค้ามีความประทับใจและลูกค้ามีความชื่นชอบแล้วลูกค้าแนะนำลูกค้าต่อเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ไม่ได้ขายประกันชีวิตไม่เก่งนะครับและหลายๆคนที่มาอยู่ในอาชีพนี้แล้วหัวหน้าบอกว่าขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจเธอไม่ออกไปหาลูกค้าเธอขี้เกียจที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ขี้เกียจเขาไม่ได้อยากจะล้มเหลวเขาก็อยากจะประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ขยันแต่เขาไม่รู้จะไปหาใครเพราะเขาไม่ได้ฝึกในการเพิ่มจำนวนลูกค้ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่น่าสงสารนะครับเราเรียกว่าพวกธาตุไฟเข้าแทรกครับธาตุไฟเข้าแทรกมีความเครียดอยากจะระเบิดพลังอยากจะขายอยากจะอะไรเงี้ยแต่อะไรครับไม่รู้จะไปขายใครเข้าหน่วยก็ขายหัวหน้าเหรอขายเพื่อนเหรอขายเพื่อนในอาชีพนี้เหรอช่วงนี้ฉันไม่รู้จะขายใครเธอช่วยซื้อหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะตัวแทนที่จะประสบความสำเร็จต้องเพิ่มจำนวนลูกค้าครับในขณะเดียวกันที่ถ้าเราเปลี่ยนอาชีพจากตัวแทนมาเป็นผู้บริหารนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มจำนวนทีมงานแล้วครับอย่าลืมนะครับตอนแรกเราบอกว่าอาชีพของเราอาชีพผู้บริหารนั้นวัดผลงานทั้งทีมดังนั้นถ้าเรามีจำนวนทีมมากเพียงพอเราก็จะมีผลงานมากเช่นเรามีทีมงาน1คนสร้างผลงานได้1ล้านต่อเนื่อง12เดือนได้ทั้งหมด12ล้านอันนั้นความฝันไม่มีใช่ถ้าเราอยากจะได้12ล้านเราจะบอกว่าตัวแทนของเรา1คนทำเดือนละล้านเดือนละล้านเดือนละล้านต่อเนื่อง12เดือนพูดได้ตั้งสูตรได้ในชีวิตจริงไม่มีครับเพราะว่าถ้าเขาทำได้เดือนละล้านเดือนละล้านเขาก็จะจากเราไปแล้วเขาก็จากเป็นนะฮะคือเขาก็จะไปตั้งหน่วยของเขาเองเป็นผู้บริหารเขาเองไม่ดีกว่าหรือนะครับทีนี้การที่เราเนี่ยถ้าเราต้องการ1ล้านถ้าตัวแทนของเราทำแค่คนละหมื่นเรามีตัวแทน100คนนะคนละหมื่นก็พอนะอย่าเยอะกว่านั้นนะพี่ขอร้องเราก็จะได้เดือนละล้านเห็นไหมครับถ้าเรามีตัวแทน100คนคนละหมื่นก็พอใครทำเกินหมื่นนี่ลงโทษนะอย่าให้ทำเห็นไหมครับเพราะเราก็จะได้1ล้านต่อเดือนคุณคิดว่าสมการไหนมันมีความเป็นไปได้สูงมากกว่ากันเราอยู่ในประเทศที่มีดินแดนแห่งโอกาสที่เราจะชวนคนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชวนคนให้เยอะเข้าไว้นะครับเพราะเวลาที่เราจะให้ประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหารนั้นเราต้องเพิ่มจำนวนทีมงานครับให้เติบโตและเมื่อทีมงานจากเราไปเราก็ยังมีล็อตใหม่นะครับมันเหมือนกับเป็นแถว Aแถว A จากเราไปแถว B ตามระหว่างแถว B อยู่เราสร้างแถว C แถว C แถว B จากเราไปแถว C ขึ้นแถว C ไปแถว D ขึ้นมันจะมีระยะเวลาลดหลั่นแต่ละช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานจากเราไปและเราก็ต้องเพิ่มจำนวนลูกค้าเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะจำนวนลูกค้ามันก็เหมือนกับทีมงานที่จากเราไปนั่นแหละพอลูกค้าจ่ายปี2นะเราเรียกจากลูกค้าก็จากเป็นจากเรานะ
ลูกค้าไม่ได้ซื้อปีแรกตลอดนะครับลูกค้าซื้อปีแรกแล้วเขาก็บางคนก็หยุดไปเลยนะตลอดชีวิตแล้วก็กลายเป็นปี2ปี7ปี20ปี30นะครับเขายังอยู่กับเราครับแต่เหมือนเขาจากเราไปแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ได้รายได้น้อยมากน้อยมากน้อยลงน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ต่อเนื่องทั้งจำนวนทีมและลูกค้าเห็นไหมครับว่าในภาพพจน์หรือในวิธีการทำงานในฐานะ AL นั้นเราจำเป็นต้องคิดที่มันกว้างใหญ่ก้าวไกลไปกว่าการเป็นตัวแทนนะครับเรื่องต่อไปก็คืออะไรครับเรื่องต่อไปคือถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในฐานะเอเจนต์คุณต้องรักและบริการลูกค้าครับอันดับแรกคือคุณต้องรักลูกค้าครับคุณต้องชื่นชมลูกค้าครับผมเคยได้ยินตัวแทนพูดแล้วผมวับแล้วก็รู้สึกเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะเพราะว่าตัวแทนบอกว่าโอ้วันนี้โชคดีมากเลยอยู่ดีๆว่ะหมูชนปังตอว่ะคือแบบไม่ทันได้ขายเลยเขาซื้อเลยอ่ะมันง่ายมากเลยอ่ะแบบอะไรเงี้ยผมฟังปุ๊บทำไมคิดอย่างนี้ทำไมเรื่องเดียวกันทำไมคุณไม่คิดว่าลูกค้ารายเนี้ยทำไมช่างฉลาดนะนี่ฉลาดเลือกไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเห็นหน้าเราปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่านี่คือตัวแทนคู่บุญที่ตามหากันมานานสามารถที่จะแบบใช้บริการของเราโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเยอะโอ้โหวันนี้แหละเรารู้สึกชื่นชมลูกค้ารายเนี้ยลูกค้ารายนี้ฉลาดมากนะที่เลือกบริษัทเราและฉลาดกว่านั้นอีกที่เลือกเราเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าลูกค้าต้องฉลาดเท่านั้นนะแต่ถ้าเราไปขายแล้วลูกค้าไม่เลือกเราเราก็ต้องคิดว่าสงสัยลูกค้ารายนี้ฉลาดน้อยเจอคนดีๆอย่างเราแล้วอย่างไรครับยังปฏิเสธเราได้ก็โอเคอ่ะก็นะไม่น่ารวยเลยนะอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องปลอบใจตัวเราเองนะครับนั่นคือเอเจนต์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็น AL นะครับเราต้องรักและบริการทีมงานครับรักยังไงครับสำหรับคนที่มีลูกสำหรับคนที่มีลูกง่ายมากครับรักทีมงานเหมือนรักลูกแปลว่าอะไรครับแปลว่าทีมงานผิดคุณพร้อมให้อภัยเพราะยังไงก็เป็นลูกของคุณถูกปะแล้วใครบ้างบนโลกใบนี้ที่งี่เง่ากับคุณได้ง่ายที่สุดก็ลูกนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานก็เหมือนลูกอะครับเขาเครียดจากการไปหาลูกค้าแล้วโดนปฏิเสธเขาต้องการที่เขารู้สึกเขาปลอดภัยเขาต้องการหลุมหลบภัยเราจงเป็นที่เป็นเกราะกำบังให้เขารู้สึกเขาไว้วางใจเรารักเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราเขาสัมผัสได้ว่าเขาอยู่กับเราเขาจะปลอดภัยเขาจะมีแต่กำลังใจเขาจะมีแต่พลังบวกเพราะวันๆเขาออกไปข้างนอกเขาเจอคลื่นลบเขาเจอคำปฏิเสธเขาเจอการที่เขาโดนอะไรมาเยอะแยะแล้วเมื่อเจอเราแล้วเขาต้องได้พลังถ้าคุณรักเขาเหมือนกับลูกถ้าคุณมีลูกคุณก็จะเข้าใจถ้าคุณไม่มีลูกคุณก็มีพ่อแม่คุณก็คิดว่าตัวแทนก็เหมือนพ่อเหมือนแม่นั่นแหละเขาก็บ่นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขารักเราเขาโอเคกับเรานะครับเพราะฉะนั้นรักทีมงานของเรานะครับเหมือนกับที่เรารักตัวเราเองนั่นแหละสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราไม่เอาแล้วก็อย่าไปยัดเยียดให้เขาถ้าเราไม่ทำแบบนี้กับตัวเราเองเราก็จะไม่ทำงี้กับคนอื่นนะครับเพราะรักและทีมบริการทีมงานนะฮะการบริการนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีคำว่าสิ้นสุดเวลาที่เราบริการนั้นเนี่ยเหมือนกันนะครับระหว่างตัวแทนและผู้บริหารการบริการมันไม่มี definition หรือไม่มีคำนิยามว่าอะไรคือการบริการที่ดีที่สุดการบริการที่ดีหมายความว่าบริการเกินความคาดหวังของเขาบางคนคาดหวังสูงมากเราอาจจะทำอะไรเยอะมากเขาก็ยังหาว่าเราอะไรครับบริการไม่ดีแต่บางคนเราทำอะไรให้นิดเดียวเพราะเขาไม่เคยคาดหวังอะไรจากเราปรากฏว่าเขารู้สึกว่าเราเป็นไงครับบริการดีมากเพราะฉะนั้นวิธีการคิดนะฮะว่าเราจะบริการดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นให้เราคิดว่าเราประเมินว่าเขาคาดหวังอะไรกับเราเช่นถ้าคุณเป็นตัวแทนลูกค้าบางรายไม่ได้คาดหวังอะไรจากเราเลยไม่ต้องไปเก็บเบี้ยปีต่ออายุเข้าใจเองอย่ามายุ่งกับเขาโทรหาเขาเขาบอกไม่ต้องโทรเขารู้หน้าที่ทำไมต้องมาทวงในขณะเดียวกันที่ลูกค้าบางรายอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มาเก็บเหรอเดี๋ยวนี้ไม่มาบริการเหรอไม่เห็นโทรเลยไม่เห็นแจ้งเลยทำไมไม่ติดตามเป็นตัวแทนภาษาอะไร
ทำไมไม่ติดตามคุณต้องประเมินเองนะครับในขณะเดียวกันเวลาที่เราเป็นผู้บริหารตัวแทนเหมือนกันตัวแทนบางคนไม่ต้องมายุ่งอย่ายุ่งอย่าโทรอย่าตามรำคาญเดี๋ยวมีงานทำเองเดี๋ยวมีปัญหาปรึกษาเองแต่ตัวแทนบางคนงอนไม่โทรเหรอไม่ตามเหรอไม่พาไปกินข้าวเหรอทีมอื่นเขามีกินข้าวนะทีมนู้นเนี่ยเขามีกินกาแฟนะทำไมทีมเราไม่มีกาแฟกินทีมนู้นนะเขามีแจกทองนะทำไมของเราไม่ให้ทองทีมนู้นนะเขามีอย่างนี้นะคือโอ้โหเขา expectation เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการบริการที่ดีคือการบริการเกินความคาดหวังของเขาเท่านั้นนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญคือไม่รู้แหละแค่ไหนก็แค่นั้นแหละนะก็คือเกินความคาดหวังของเขานะข้อต่อไปก็คืออะไรครับการเป็นตัวแทนที่จะประสบความสำเร็จคือเมื่อบริษัทเปิดการแข่งขันคิกออฟอะไรออกมานะครับสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรครับสิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าร่วมการแข่งขันครับอย่ากลายเป็นตัวแทนที่แบบอยากได้อ่ะไม่เอาได้เปล่าเขาให้รางวัลนะฮะตอนนี้เขาให้รางวัลอย่างที่ Allianz เขาให้รางวัลว่าอะไรครับขายประกันสุขภาพตอนนี้ขาย PC หรือเบี้ยเพราะว่า PC ส่วนใหญ่มันก็ 100% ถูกป่ะก็คือเก็บเบี้ยมา 10,000 นึงให้ 1,000 นึงไม่เอาไม่อยากได้เฉยๆนะครับบริษัทก็เหมือนมันเหมือนนักมวยนะครับเวลาชกคู่ต่อสู้แล้วไม่โดนเป้ามันชกลมนั้นมันเหนื่อยนะครับเวลาที่เราบอกว่าตัวแทนนั้นเนี่ยจะต้องทำอะไรครับตัวแทนต้องร่วมแข่งขันกับบริษัทครับให้ไปร่วมแข่งขันนะฮะเวลาที่บริษัทมีการแข่งขันอะไรนั้นเนี่ยให้ทำอะไรครับกระโจนเข้าสู่เลยนะครับบริษัทมีเป้าหมายอะไรทำลุยแล้วก็เอาให้ได้นะครับคุณจะเป็นตัวแทนที่ประสบความสำเร็จเพราะคุณแค่อะไรครับแค่เกาะการแข่งขันเกาะคุณวุฒิของบริษัทคุณก็ประสบความสำเร็จแล้วเช่นที่ผ่านมาเขาให้คุณทำคุณวุฒิอันนี้เพื่อที่จะต่อยอดไปอันนี้ต่อยอดตัวนี้มันจะมีสเต็ปในการคิดในการวางของมันอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นตัวแทนที่ประสบความสำเร็จเราเพียงแค่เกาะคุณวุฒิเกาะการแข่งขันเช่นเกาะคุณวุฒิMDRT เราประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเราทำ MDRT ได้นั่นหมายความว่ายอดของเราก็ต้องพุ่งกระฉูดนะครับเราเป็น Off the Year เราได้คุณวุฒิท่องเที่ยวของบริษัทแปลว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วครับถ้าเราเกาะตรงนั้นเราก็จะได้แต่ถ้าเป็น AL ล่ะครับแค่ร่วมแข่งไม่พอนะคุณน่ะต้องจัดการแข่งขันเพื่อกระตุ้นทีมเช่นถ้าสมมุติว่าบริษัทบอกว่าให้ทำยอดเท่านี้ให้ตัวแทนทำแบบนี้ได้ยอดเท่านี้จะได้รางวัลอย่างนี้เราเห็นแล้วว่ามันยังนิ่งๆอยู่นะเราอาจจะต้องเริ่มกระทุ้งก่อนเราอาจจะเริ่มวางฐานอะไรบางอย่างเหมือนเป็นฐานแล้วให้ตัวแทนเหยียบแล้วก็ก้าวขึ้นไปเช่นถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเอาล่ะถ้าPC 10,000 ผลงาน 10,000 ให้ 1,000 คุณอาจจะบอกว่าโอเคถ้า 5,000 50,000 บาทแรกคุณให้ก่อน800ตัวแทนก็อาจจะเหยียบคุณก่อนคือทำมา 50,000 เพื่อเอา800จากคุณแต่ถ้าเขาทำอีก 50,000 เขาจะได้อีกเท่าไหร่ครับอีก 1,000 จากบริษัทเขาจะได้ 1,800 เราเรียกว่าการต่อยอดให้ตัวแทนจัดการจัดการแข่งขันนั้นเป็นการเสริมให้ตัวแทนของเรานั้นเหยียบเราแล้วกระโจนเข้าสู่รางวัลของบริษัทอย่าไปตั้งรางวัลสูงกว่าบริษัทนะอย่าให้เขาเหยียบบริษัทมากินรางวัลเรานะฮะคนละทางเราจะต้องเป็นฐานนะฮะเวลาที่เราเป็น AL ที่ประสบความสำเร็จที่เราจัดการแข่งขันนั้นเนี่ยเป็นการจัดเพื่อให้เขาเหยียบเราฮะเหยียบเราพยุงเขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวแทนประสบความสำเร็จเขาจึงร้องเพลงให้เราฟังไง You raise me up นะฮะเวลาที่ใครบางคนประสบความสำเร็จเขาจะรู้สึกว่า You raise me up คุณยกระดับฉันนะครับไม่ใช่เขาสำเร็จแล้วมายกระดับเรานะเราอะเหมือนลมใต้ปีกฮะเราก็คอยพยุงเช่นเรารู้แล้วว่าอย่างนี้นะ first app เราให้แบบนี้ตั้งรางวัลแบบนี้ทำกิจกรรมแบบนี้สร้างเนี้ยแต่เราต้องวาง strategic หรือวางกลยุทธ์ได้ว่าถ้าเข้ามาถึงตรงนี้เขาจะไปแตะนี้คราวนี้แตะนี้แล้วบางรางวัลคุณไม่ได้จ่ายนะเพราะเขาไปเกาะของบริษัทแล้วพอ total รวมเข้าไปมันจูงใจเพราะทีมที่ถูก manage
ตัวแทนก็จะประสบความสำเร็จการที่คุณจะบริหารทีมมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะกินตามน้ำคุณจะทำแบบเรื่อยๆเฉยๆเอ้าได้เหรอคะโอ้ยอดเยอะเลยไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันไม่มีกลยุทธ์ก็ไม่รู้งงแบบงงอ่ะไม่มีครับไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยงงๆนะครับในการที่คุณจะประสบความสำเร็จในการเป็นผู้บริหารทีมนะครับหลังจากนั้นคุณต้องอะไรครับตัวแทนนะครับก็คือเวลาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยก็ไปร่วมกิจกรรมครับง่ายฮะตัวแทนไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเขาเชิญให้ไปร่วมอะไรก็ไปฮะไปนะเขาจัดวิชาการก็ไปฮะแต่ถ้าคุณจะประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหารคุณจะต้องเป็นไงครับสร้างกิจกรรมในกลุ่มมันก็เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณเป็นผู้บริหารแค่ร่วมไม่พอนะไอการร่วมเนี่ยมันคือความจำเป็นขั้นพื้นฐานแล้วนะทีนี้มีผู้บริหารหลายคนแม้กระทั่งกิจกรรมของบริษัทก็ไม่ร่วมเนี่ยอันนี้ก็ตามสบายนะครับตามสบายอันนั้นก็ผมไม่ว่ากันนะแต่ถ้าคุณต้องการความสำเร็จการร่วมกิจกรรมของบริษัทเป็นอะไรครับเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่คุณต้องทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องถามไหมว่าต้องไปร่วมงานนี้ไหมคือไม่ต้องถามถ้าคุณเป็น AL เนี่ยคุณตั้งคำถามว่างานนี้ฉันต้องไปร่วมไหมแปลว่าคุณไม่เข้าใจพื้นฐานละนะครับผมเรียกว่าความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่คุณต้องมีนะครับแต่นอกจากความจำเป็นขั้นพื้นฐานแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องจัดกิจกรรมในกลุ่มเพราะอะไรครับเพราะกิจกรรมของบริษัทเป็นกิจกรรมใหญ่นะฮะถ้าเป็นในเชิงเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรครับแมกโครคือมันเป็นภาพกว้างมันลงดีเทลเป็นเทเลเมดเป็นแบบเฉพาะเจาะจงของคุณไม่ได้แต่คุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องอะแดปต์ปรับยังไงที่จะสร้างกิจกรรมในกลุ่มที่ตรงกับกลุ่มของตัวเองพฤติกรรม behaviorพฤติกรรมความคิดทัศนคติรายละเอียดหรือปัญหาในกลุ่มของเราเองเราไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัททำอะไรให้เราได้นะครับผมเจอหลายๆคนนะในประสบการณ์ผมเนี่ยทำไมบริษัทไม่ทำอันนี้ตัวแทนชั้นขาดอันนี้อยากได้ให้บริษัททำอันนี้อยากให้บริษัททำอันนู้นอยากให้บริษัททำอันนี้ทำไมบริษัทไม่ทำอันนี้คุณเข้าใจอะไรผิดเปล่าครับพนักงานของบริษัทเขากินเงินเดือนใครฮะกินเงินเดือนบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเราดียอดเราดีเราทำได้ดีมันเกี่ยวอะไรกับเขาไหมไม่เกี่ยวนะครับทุกคนดูแลธุรกิจของตัวเองคุณก็ต้องดูแลธุรกิจของคุณการที่เราในฐานะผู้บริหารเราต้องสร้างกิจกรรมในกลุ่มในทีมของเราเองว่าในทีมของเราขาดเรื่องอะไรต้องการเทเลเมดหรือต้องการที่จะอะไรครับออกแบบอะไรให้กับเขานะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการให้บริษัททำให้เราทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ครับผมไม่ได้บอกว่ามันทำยากนะผมบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีบริษัทไหนตอบสนองให้กับคนทุกทีมได้ยกเว้นบริษัทเล็กๆที่มีทีมเล็กๆแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้นะครับเพราะการสร้างกิจกรรมในกลุ่มเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนที่จะต้องออกแบบแล้วตอบโจทย์ที่เป็นเขาเรียกอะไรครับ nicheเป็นความต้องการในรายละเอียดปลีกย่อยที่เราเรียกว่าการเป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือซูเปอร์วิชั่นทีมของเราถ้าเรายกให้เป็นภารกิจของบริษัทหมดเนี่ยบริษัทก็บอกว่าไม่รู้จะจ่ายค่าโอเวอร์ไรดิ้งให้เราไปเพื่ออะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่อาชีพนี้ยังทำให้เราต้องทำรายกิจกรรมในกลุ่มเองให้เราดีใจนะครับเพราะเมื่อนั้นแปลว่าความจำเป็นเล็กๆที่เราต้องทำเนี่ยเรายังต้องทำอยู่นะครับทีนี้ความสำเร็จของเราเนี่ยในฐานะตัวแทนถ้าเราต้องการความสำเร็จระยะยาวเราต้องหมั่นเยี่ยมลูกค้าครับในฐานะตัวแทนนะครับหลายคนบอกผมว่าไม่ได้นัดลูกค้าไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปทำอะไรง่ายมากเลยนะครับคุณก็แค่จดชื่อลูกค้าออกมานะฮะลูกค้าทั้งหมดที่คุณขายมาได้แล้วอ่ะ20รายสมมตินะคุณมีลูกค้าอยู่20รายวันนี้คุณไม่รู้จะไปไหนคุณก็เอาลูกค้ามาเรียงสิครับเบอร์1ถึงเบอร์20คุณก็ไปเยี่ยมเบอร์1ก่อนไปถึงเบอร์1ไม่สะดวกคุณก็ไปเยี่ยมเบอร์2แล้วคุณก็วนฮะไปเยี่ยมฮะเขาถามว่ามีอะไรไม่มีฮะมีธุระอะไรไหมไม่มีมาเก็บเบี้ยปีต่ออยู่ไหมไม่ใช่มาทำอะไรคิดถึงพี่ครับมาเยี่ยมครับแล้วมีอะไรเสนอขายไหมวันนี้
ถ้าพี่จะให้เสนอก็มีครับแต่ว่าก็ไม่มีก็ได้แต่ถ้าพี่อยากได้อะไรก็คุยได้หรือมีอะไรไหมไม่มีครับแต่ว่าผมไม่รู้จะไปไหนครับอ้าวทำไมผมลาออกจากงานประจำมาแล้วนะครับเขาให้ผมไปหาลูกค้าครับผมก็มาหาพี่เนี่ยเพราะพี่เป็นลูกค้าผมอ้าวแล้วจะทำอะไรก็คือเขาบอกให้ผมมาขอว่าให้พี่ช่วยแนะนำลูกค้าให้ล่ะครับอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็วนนะฮะวนถ้าคุณมีลูกค้า30รายคุณก็วนนะฮะวันละคนนะคุณก็ไม่ว่างแล้วทั้งเดือนประเด็นสำคัญก็คือส่วนใหญ่ตัวแทนเข้าใจว่าซื้อแล้วจบแล้วผมจะให้ความลับอย่างหนึ่งนะครับว่าผมอยู่ในอาชีพนี้มา30กว่าปีผมอยู่แต่กับลูกค้าเก่าผมไม่ค่อยเปิดลูกค้ารายใหม่ๆนะครับเวลาเจอคนใหม่ๆผมไม่ค่อยได้ขายแล้วฮะก็รู้จักกันทำงานร่วมกันหรือทำกิจกรรมอะไรกันถ้าแบบไม่อะไรอ่ะไม่เปิดใจให้ผมว่าคุณชงาเนี่ยอยากสนใจประกันนะผมไม่ได้ไปขายนะผมไม่ใช่คนที่แบบที่ไปเดินขายหรือพยายามเจาะขายนะเพราะอะไรครับเพราะผมแค่บริการลูกค้าเดิมแล้วขยายตลาดจากลูกค้าเดิมมันก็โอเคแล้วแค่ลูกค้าเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าผมยังถือบทบาทของผู้บริหารตัวแทนด้วยถ้าต้องการความสำเร็จเราต้องจัดเวลาสำหรับอะไรครับจัดอบรมพัฒนาทีมงานเวลาส่วนหนึ่งในการเยี่ยมลูกค้าของเราจะหายไปเมื่อเราเริ่มเป็นผู้บริหารการเยี่ยมลูกค้าของเราจะเป็นการเยี่ยมที่มีคุณภาพมากขึ้นจะเป็นการเยี่ยมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นจะมีการโฟกัสมากขึ้นนะครับทำให้เรานั้นเนี่ยมีเวลาที่จะมาพัฒนาและบริหารทีมงานจำได้นะครับในหัวข้อที่ผมเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าการสร้างรวยเงินและรวยสุขนะครับก็คือการหาผู้ช่วยนะครับในการเยี่ยมลูกค้าบางกลุ่มลูกค้านั้นเนี่ยผมให้ผู้ช่วยผมไปเยี่ยมนะครับเช่นเวลาลูกค้าแอดมิดในโรงพยาบาลผมก็ให้ผู้ช่วยนะครับถือกระเช้าไปไม่ได้ไปด้วยตัวเองเหตุผลก็คือว่าบางครั้งลูกค้าก็ไม่สะดวกที่เราจะให้ไปเจอเรานะครับหรือบางทีผมก็อาจจะไปวันสุดท้ายนะครับไปดูแลเรื่องการเคลมเพราะเขาต้องการเราเนี่ยคือต้องการการเคลมนะครับแล้วหรือเราก็สามารถที่จะทำอะไรต่อมีอะไรได้ถูกไหมครับหรือเวลาที่จ่ายเบี้ยปีต่ออายุนั้นเนี่ยผมก็ให้ผู้ช่วยนะครับเป็นคนไปเก็บช่วยเก็บเบี้ยปีต่ออายุเพราะบางทีลูกค้าเราก็ฝากเช็คสมัยก่อนนะก็ฝากไม่ได้เจอตัวหรอกนะบางทีก็ฝากเช็คไว้กับเลขาเขาฝากเช็คไว้กับหน้าห้องฝากเช็คไว้กับคนงานที่บ้านแล้วเราไปเก็บเองไปเจอเราก็ไม่ได้เจอเราก็ไม่มีโอกาสแต่ถ้าเราจะเจอลูกค้าเป็นการเยี่ยมเยียนลูกค้าที่โฟกัสขึ้นคือเรานัดลูกค้าทานข้าวนัดลูกค้าทานกาแฟนัดลูกค้าคุยงานนัดลูกค้าในเวลาอื่นนะฮะไม่ใช่เวลาเก็บเบี้ยไม่ใช่เวลาเคลมไม่ใช่เวลาอะไรมันเป็นการโฟกัสหลังจากนั้นเราก็เอาเวลาส่วนที่เราว่างแล้วลูกค้าไม่สะดวกเช่นวันจันทร์วันพุธอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะใช้เวลาในการจัดอบรมพนักงานทีมงานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันจันทร์จะเป็นวันที่ลูกค้าไม่ค่อยสะดวกให้ตัวแทนไปพบหรอกผมก็เลยยึดการอบรมวันจันทร์เป็นระยะยาวผมจำได้ว่าวันจันทร์เป็นสโมสรเป็นวิธีการเทรนที่แบบผมทำมานานแล้ว30กว่าปีแล้วตั้งแต่ผมเป็นผู้บริหารผมก็ยึดวันจันทร์มาตลอดเพราะบทพิสูจน์บอกแล้วว่าวันจันทร์เป็นวันที่ลูกค้าเองเขาก็ไม่ได้อยากให้ตัวแทนไปพบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยึดวันจันทร์เป็นวันฝึกอบรมนะครับเสาร์อาทิตย์เราจะไม่ค่อยฝึกอบรมสักเท่าไหร่นอกจากเราชวนคนใหม่เป็นการขายอาชีพเป็นการพูดคุยถูกไหมครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะตัวแทนเก่าๆอ่ะเขาจะต้องไปเยี่ยมลูกค้าก็จะเป็นวันทำเงินเพราะลูกค้าเนี่ยอยู่บ้านลูกค้าอยู่กับที่ลูกค้าว่างให้ตัวแทนคุยนะครับผู้บริหารหลายคนชอบนัดตัวแทนประชุมคุยในวันหยุดวันที่เขาควรจะอยู่กับลูกค้านะครับเพราะเกรงใจว่าวันธรรมดาเขาก็ไม่สะดวกคุณเชื่อผมเถอะถ้าเนื้อหาคุณดีถ้าการประชุมการเทรนนิ่งกับคุณแล้วมีประโยชน์เขาจัดเวลาให้คุณได้ครับมันเหมือนกับที่พวกเราหลายคนไม่สามารถดูไลฟ์ตอนนี้ได้แต่ผมมั่นใจว่าหลายๆคนก็ดูย้อนหลังนะก็ไปดูได้จัดเวลาได้ที่1ที่2ก็ดูได้ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาเรียนรู้ผมไม่เชื่อนะครับนอกจากว่าคุณบอกว่าคุณไม่อยากเรียนรู้แล้วถ้าคุณมีทีมงานที่เทรนไม่ได้จำได้นะครับใน EP ที่แล้วเราจบลงด้วยตารางนะฮะว่าตัวแทนที่จะประสบความสำเร็จต้องถูกเทรนได้
ถ้าเขาไม่ยอมรับการเทรนนั่นหมายความว่าเขาไม่ต้องการความสำเร็จหรอกครับดังนั้นเราเทรนเฉพาะคนที่ able to train คนที่สามารถที่จะเทรนได้เราก็จะทำงานพัฒนาทีมงานอย่างมีความสุขครับความสำเร็จนะครับของตัวแทนนะครับเกิดจากลูกค้าและความสำเร็จของผู้บริหารเกิดจากทีมงานอยากให้คุณสำเร็จผมชอบตรงนี้มากนะครับตรงนี้คือหัวใจฮะหัวใจคุณเป็นตัวแทนคุณไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าคุณทำแบบนี้แล้วลูกค้าจะซื้อกับคุณตัวแทนบางคนพูดไม่รู้เรื่องหน้าตาอิดโรยหมองคล้ำมีแต่ความเศร้าลูกค้าบอกว่าคนนี้แหละฉันจะให้โอกาสเขาลูกค้าก็ซื้อกับคนนี้ครับเปรียบเทียบกับตัวแทนที่หน้าตาดีสวยหล่อเท่ออร่าเยอะใช้แบรนด์เนมพูดจามีหลักการดีลูกค้าบอกว่าอ๋อเขาประสบความสำเร็จแล้วฉันไม่ให้ฉันชอบให้โอกาสคนเห็นไหมคือหัวใจของอาชีพเรานะครับเราต้องเข้าใจปรัชญานี้ก่อนนะครับว่าความสำเร็จนั้นน่ะเกิดจากคนอื่นให้กับเราเพราะฉะนั้นคนที่เก่งในอาชีพนี้ไม่มีฮะคนที่เก่งในอาชีพนี้คือคนที่สามารถทำให้ลูกค้าอยากให้กับเราเพราะลูกค้าซื้อประกันชีวิตกับใครก็ได้กับบริษัทอะไรก็ได้ทุกบริษัทหลับตาจิ้มผลประโยชน์ดีทั้งนั้นเพราะเขาต้องขออนุมัติจากคปภ.ในการออกแบบประกันทุกกรมธรรม์นะหลับตาจิ้มอ่ะดีทั้งนั้นแหละดีกว่าไม่ได้ซื้อแต่เขาซื้อกับเราเพราะเขาต้องการให้อะไรบางอย่างกับเราเพราะฉะนั้นความสำเร็จในฐานะตัวแทนจึงสำเร็จโดยที่บุคคลที่3เป็นคนให้แล้วนี่แหละคือความยากของอาชีพของเรานะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นหมอที่เก่งมากคนไข้ทุกคนต้องหาคุณเราเรียกว่าถ้าทำทางมาร์เก็ตติ้งเขาเรียกโนโมโพลีผูกขาดนะถ้าทุกวันนี้ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยคุณจะใช้ไฟคุณต้องใช้การไฟคุณไม่สามารถที่ใช้ไฟส่วนตัวได้มันเป็นธุรกิจผูกขาดแต่ประกันชีวิตอ่ะมันที่ไหนก็ได้ครับมันเสรีมากนะครับดังนั้นและอาชีพของเราตัวแทนอ่ะมันไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทำอย่างนี้แล้วเรายังไงเราบางทีนะครับผมจึงบอกว่าอาชีพเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นตัวแทนต้องบอกว่าเราศีลเราเสมอกันนะฮะคือคุณต้องค้นจุดแข็งของคุณว่าคุณมักจะขายคนแบบนี้ได้คนบางแบบคุณก็ขายเขาไม่ได้แล้วคุณอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อขายคนเหล่านั้นได้นะเพราะคุณจะทนมันไม่ได้ในอนาคตผมเตือนนะครับและความสำเร็จในฐานะผู้บริหารเกิดจากทีมงานอยากให้คุณสำเร็จครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณเก่งคุณดีเลิศเลอคุณทำอะไรดีมากมายแล้วตัวแทนอยากจะให้คุณสำเร็จนะไม่นะบางทีคุณก็เยอะเกินเยอะเกินคือปรารถนาดีกับเขาเยอะเกินเนี่ยหรือปรารถนาดีกับเขาน้อยเกินอะไรคือความพอดีนั่นแหละคือศิลปะเพราะทีมงานนะครับเวลาที่ปัจจุบันนี้ตัวแทนเยอะแยะเลยใช่ป่ะครับคุณอยากจะอยู่เป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยคุณคีย์เข้าไปใน Googleอยากเป็นตัวแทนโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยนะคุณจะเลือกบริษัทอะไรคุณจะเลือกทีมอะไรคุณอยากจะเป็นตัวแทนอิสระตัวแทนที่มีสังกัดมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะทำไมเขาจึงเลือกคุณผมจึงมักจะมี3คำถามเสมอในฐานะเอเจนต์ผมบอกว่าก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จในงานขายก่อนที่คุณจะออกไปขายคุณต้องถามคำถามให้ได้ข้อที่1ทำไมเขาต้องซื้อประกันชีวิตอันนั้นผ่านแล้วเนี่ยที่สำคัญคือทำไมเขาต้องซื้อกับคุณนั่นคือเหตุผลความสำเร็จของตัวแทนว่าเขาต้องซื้อกับคุณเพราะอะไรคุณต้องรู้เช่นถ้าคุณเป็นใครที่เขาปฏิเสธไม่ได้เพราะอะไรไม่ต้องอธิบายยังไงเขาก็ต้องซื้อเพราะคุณต้องทำอะไรฮะพี่น้องเซอร์จบไหมอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่มีอะไรมันเหมือนผมอะตอนที่ผมเริ่มต้นอาชีพเนี้ยผมเป็นคนหนุ่มอายุ20กว่า
ผมรู้ว่าจุดขายของผมคือความเฟรชความหนุ่มความทะเยอทะยานแล้วผมบอกลูกค้าว่าซื้อผมเถอะครับเพราะซื้อประกันชีวิตกับผมเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือกำลังให้อนาคตคนคนหนึ่งซึ่งเขาจะไม่ลืมเลยว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ให้โอกาสกับเขาและในอนาคตเด็กหนุ่มคนนี้ต้องประสบความสำเร็จแน่แล้วคุณเนี่ยจะได้ชื่นชมว่าคุณให้โอกาสคนไม่ผิดจริงๆลูกค้าผมก็ซื้อกับผมนะครับซื้อไม่ได้ศรัทธาประกันชีวิตไม่ได้เลยแต่ซื้อเพื่อให้ผมมีอนาคตแต่การเวลาผ่านมาตอนนี้ผมใช้มุกนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะครับเห็นป่ะเพราะเวลาที่เราเป็นตัวแทนเราก็เป็นความสำเร็จของเราแต่เมื่อเราเป็นผู้บริหารของเราเนี่ยเมื่อเราเป็น AL เป็น NC Leader ตัวแทนอยากให้เราสำเร็จครับเราบอกว่าน้องช่วยกันหน่อยนะทีมของเรายังขาดเท่านี้นะช่วยกันหน่อยทีมงานรักคุณมากเลยบอกว่าอ๋อขาดเท่านี้และพี่จะโดนลงโทษใช่ไหมนั่นแหละตามนั้นเขาไม่ทำแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยทีมของเรายังขาดเท่านี้นะเราจะชนะเราจะได้แบบนี้แล้วทุกคนมีจิตวิญญาณที่จะเดินไปกับคุณคนละนิดคนละหน่อยทุกคนจะทำความสำเร็จของคุณทีมงานเป็นคนให้นี่แหละคืออาชีพที่มันยากตรงที่เราควบคุมอะไรไม่ได้ครับผมจึงบอกพวกเรานะครับว่างานขายประกันชีวิตหรืองานสร้างทีมนั้นมันเป็นงานศิลปะมันไม่ใช่งานที่มีโจทย์ตายตัวโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันลูกค้าแต่ละรายไม่เหมือนกันลูกค้าแต่ละรายในสถานการณ์ที่แตกต่างกันก็คิดแตกต่างกันในเวลาที่แตกต่างก็คิดแตกต่างอากาศต่างยังคิดต่างเลยอะร้อนมาอารมณ์ไม่ดีล่ะนะตัวแทนก็เหมือนกันนะฮะเจอความสำเร็จมาคุณจะพูดยังไงก็ได้ช่วงที่เขาประสบความสำเร็จช่วงที่เขามียอดคุณจะด่าเขาก็ได้อะไรก็ได้เขารักได้หมดเพราะช่วงนั้นเขากำลังฟูแต่บางช่วงเขากำลังแย่คุณชมเขายังหาว่าคุณประชดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระวังนะครับเพราะความสำเร็จเกิดจากบุคคลที่3เวลาที่เราบอกว่าอาชีพเราต้องเรียนรู้ตลอดนั้นเนี่ยการเข้าไปเรียนก็แตกต่างกันนะครับตัวแทนมาเรียนเพื่อรู้เพราะฉะนั้นเวลาตัวแทนมาเรียนเพื่อรู้เนี่ยเขาก็รู้ว่าเรียนเพื่อรู้อะเพราะฉะนั้นเขาจะนั่งเล่นโทรศัพท์บ้างนั่งแชทไลน์บ้างเล่น Facebook ไปด้วยหูฟังไปด้วยอะไรด้วยคุณจะโกรธเขาไม่ได้เพราะเขาเรียนเพื่อรู้บางเรื่องเขารู้แล้วเขาเลยไม่ฟังก็ได้ก็ไปเข้าห้องน้ำก็เดินเข้าเดินออกนะผมไม่เคยหงุดหงิดเวลาตัวแทนแบบเรียนแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์หรืออะไรต่อมีอะไรนะครับบางทีผมสอนตัวแทนนะในภาคบังคับด้วยนะที่แบบเก็บชั่วโมงอะไรเงี้ยผมก็บอกเลยว่าเอางานมาทำด้วยนะคือถ้าเรื่องไหนคุณไม่สนใจคุณก็นั่งทำงานไปเถอะอย่ายุ่งกับผมเลยอย่ามาทำหน้าเบื่อใส่ผมก็พออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้บริหารคุณเรียนเพื่อไปสอนเพื่อไปถ่ายทอดวิธีคิดระหว่างนั่งเรียนจะแตกต่างกันผมถูกฝึกมาในฐานะอาชีพผู้บริหารมา30กว่าปีเนี่ยเวลาผมไปเรียนอะไรผมไม่ได้เรียนเพื่อรู้ผมเรียนเพื่อสอนดังนั้นการคิดตกผลึกการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆนั้นจึงแตกต่างจากการเรียนเพื่อรู้แต่ผมเรียนเพื่อเอาไปสอนเพราะฉะนั้นหัวข้อแต่ละหัวข้อผมก็จะไปมีมิติเชื่อมโยงว่าเฮ้ยเรียนอย่างนี้แล้วมันคืออะไรแล้วจะไปสอนแล้วจะถ่ายทอดยังไงเอ้ยเรื่องนี้เราไม่เข้าใจเอ้ยเรื่องนี้เราจะต้องเข้าใจได้ยังไงเอ้ยอย่างนี้เรานี้ช่วงนี้นะเราหลุดจากเรื่องนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือเราจะทิ้งเอาไว้เราก็จะไม่ดู LINE ไม่ดู Facebook ไม่ทำอะไรเพราะช่วงนั้นน่ะคือช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยเรากำลังเรียนเพื่อรู้เพื่อเอาไปถ่ายทอดแล้วก็ทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดสอนคนอื่นได้เราจึงต้องทำความเข้าใจกับมันอย่างลึกซึ้งและดูไปถึงเบื้องหลังความคิดของ wording แต่ละ word ความคิดในแต่ละประโยคแต่ละวิธีการนั้นเนี่ยมันมีปรัชญาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอถ้าเราเรียนเพื่อสอนเราต้องอ่านปรัชญาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นออกนะครับแต่ถ้าเราเรียนเพื่อรู้เราไม่ต้องรู้อะไรเบื้องหลังเขาเลยเราแค่ว่าคำพูดนี้ใช้ไม่ได้ไม่จำไม่ต้องยุ่งไม่ต้องคิดเออคำพูดนี้ใช่เลยขอจดขอ copy อย่างเงี้ยเพราะคุณกำลังเรียนเพื่อรู้หรือเรียนเพื่อสอนล่ะครับวันนี้ในช่วงบ่ายผมเชื่อว่าคนเรียนเพื่อสอนนะครับก็มีหลายคนบอกผมว่าโค้ชทำไมแฟนเพจของโค้ชไม่ทำแบบความรู้สั้นๆเพราะว่าที่โค้ชสอนเป็นชั่วโมงแบบเนี้ยมันคนไม่ตามหรอกคนไม่ follow คนแบบลูดผ่านคนไม่สนใจก็ขอบคุณที่แนะนำนะครับแต่บุคคลที่ลูดผ่านไม่สนใจก็ไม่ได้อยู่ในความสนใจของผมเช่นเดียวกันนะเพราะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ค้นหาวิธีการเรียนเพื่อเอาไปสอน
ม่ใช่เรียนเพื่อท่องเอาไปจำอันนั้นคุณอาจจะไปเรียนกับโค้ชอื่นๆก็ได้นะครับที่เขาทำแบบนั้นได้อะไรได้นะครับแต่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่กลั่นจากประสบการณ์จริงในชีวิตของผม30กว่าปีนะเรียนเพื่อสอนวันนี้ผมเชื่อว่าในช่วงบ่ายหรือในช่วงเช้าคนที่มาเรียนกับผมคุณเรียนไปเพื่อไปสอนคุณไม่ได้เรียนเพื่อขายเรียนเพื่อรู้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเรียนเพื่อรู้คุณก็รูดผ่านแต่ถ้าคุณตั้งใจนิ่งอยู่กับผมนะแล้วดูมาหลาย EP แล้วคุณก็กดหัวใจมาได้นะว่าคุณเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อรู้รัวๆมาเลยนะครับว่าเรียนเพื่อรู้นะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่มันกำลังจะบอกว่าเราเดินมาถูกทางคุณเรียนเพื่อรู้ผมก็สอนคุณเพื่อให้คุณเรียนเพื่อไปสอนคุณเรียนเพื่อไปสอนคุณรู้ไม่พอคุณต้องเอาไปสอนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ลึกคุณจะต้องรู้พื้นฐานคุณต้องรู้แบ็คกราวด์รู้วิธีการคิดคุณจึงได้ประโยชน์จากการที่คุณเรียนเพื่อไปสอนนะครับแต่ถ้าคุณเรียนเพื่อรู้อ่ะมันง่ายฮะมันไม่มีอะไรนะครับเรียนกับใครก็ได้แต่ถ้าคุณจะเรียนเพื่อสอนคุณจำเป็นต้องเรียนกับคนที่สอนให้คุณไปสอนได้นะครับเพราะเขาจะรีเฟอร์แหล่งที่มารีเฟอร์เรื่องราวมีประวัติมีเรื่องนี้มีว่าเรื่องนี้คุณไปเอาแต่ที่ไหนเรื่องนี้ถ้าคุณสนใจคุณไปค้นคว้าได้เพิ่มเติมจากที่ไหนคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับทีนี้ตัวแทนที่จะประสบความสำเร็จนะครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือขายและขายแล้วถามว่าขายแล้วก็ขายแต่ถ้าคุณเลื่อนมาเป็นผู้บริหารคุณต้องขาย and coach คุณต้องเริ่มยกระดับคนอื่นการขายของคุณต้องแม่นขึ้นต้องเร็วขึ้นต้องฉับไวขึ้นเวิร์นเวิร์นไม่ได้วุ่นวายไม่ได้ต้องแม่นนะครับแล้วคุณต้องพัฒนาบุคคลโค้ชคนให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วทำให้เขามองเห็นเป้าหมายในจุดที่เขาเป็นได้และทำให้เขาประสบความสำเร็จได้คุณต้องเริ่มโค้ชเขานะครับการที่ตัวแทนจะประสบความสำเร็จนั้นคุณต้องอยู่บนความพื้นฐานว่าลูกค้าเชื่อถือคุณไม่ตรวจสอบคุณแล้วลูกค้า refer และ reference นะลูกค้าที่ได้รับการแนะนำมาเขาเชื่อถือคุณเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสื่อสารออกไปคุณแต่งตัวคุณคิดคุณพูดอะไรคุณน่าเชื่อถือเพียงพอแล้วหรือยังแต่การเป็น AL มันไม่ใช่แค่ลูกค้าเชื่อถือเนาะทีมงานต้องเชื่อถือคุณไอ้เนี่ยสำคัญนะครับเพราะการที่ทีมงานอยู่กับคุณมากนะฮะทีมงานอยู่กับเราเนี่ยไม่เหมือนลูกค้านะลูกค้าอยู่กับเราครึ่งชั่วโมง40นาทีเราอาจจะเสแสร้งได้เราอาจจะหลอกเขาได้ว่างั้นเถอะเราอาจจะปั้นหน้าได้แต่เราอยู่กับทีมงานเนี่ยในอาชีพของเราเนี่ยบางทีทีมงานอยู่กับเรานะครับวันนึงไม่รู้กี่ชั่วโมงเขาสัมผัสชีวิตของเราเราสัมผัสชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นจงอยู่กับทีมงานด้วยเรียลนะโลกแห่งความเป็นจริงเขาจะเชื่อถือคุณคุณเฟกไม่ได้คุณหลอกเขาไม่ได้คุณปั้นไม่ได้คุณอาจจะบอกลูกค้าว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากคุณได้รับรางวัลเพราะคุณสามารถถือถ้วยใครมาถ่ายก็ได้แต่ทีมงานจะไม่เชื่อถือคุณนะครับเพราะทีมงานเขาอยู่กับคุณคุณอาจจะบอกใครกับใครว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากใช่ครับลูกค้าอาจจะเชื่อถือได้แต่ว่าทีมงานเขาจะเห็นแล้วก็จะเราเรียกว่ามันใช้ชีวิตลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานต้องเชื่อถือคุณสิ่งที่คุณทำคุณต้องพิจารณานะครับการเป็นตัวแทนเนี่ยถ้าคุณทำงานแล้วคุณมีปัญหาคุณเดินไปปรึกษาผู้บริหารคนไหนก็ได้เพราะคุณเป็นตัวแทนคุณได้รับสิทธิในการที่จะถูกโค้ชคุณถามใครก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารในหัวหน้าของตัวเองด้วยนะใครก็ได้ที่เขาเดินมาแล้วบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการคุณเดินเข้าไปถามได้ผมคิดว่าอาชีพเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนแบ่งปันและผู้บริหารจะให้คำปรึกษาคุณแต่เมื่อคุณเป็นผู้บริหารคุณต้องเปลี่ยนบริบทแล้วจากเป็นคนขอคำปรึกษากลายเป็นผู้ให้คำปรึกษาดังนั้นวันนี้เราให้คำปรึกษาคนอื่นเป็นแล้วหรือยังเวลาที่มีคนมาขอคำปรึกษาจากเราไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นตัวแทนของใครก็ตามตัวแทนเราหรือตัวแทนคนอื่นก็ตามเราต้องเดินหนีเพราะเราไม่รู้จะแนะนำเขายังไงหรืออะไรหรือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจงฝึกนะครับฝึกเป็นผู้ให้คำปรึกษาครับกลายเป็นโค้ชในอนาคตตัวแทนที่จะประสบความสำเร็จนะครับคุณ
จะยังไงกับใครก็ได้ครับคุณจะทำหน้าบูดหน้าบึ้งใส่พนักงานบริษัทคุณจะไปยืนด่าที่เคาน์เตอร์คุณจะไปยืนด่าทำอะไรก็ได้ครับเพราะว่าคุณมีมนุษยสัมพันธ์ดีกับลูกค้าผมเจอตัวแทนหลายคนนะครับด่าเลยค่ะด่าหัวหน้าด่าชะ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 เพื่อไฟให้กับลูกค้านะครับเสียงเปลี่ยนเสียงสองเวลาเจอกับลูกค้าค่ะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวจะดูแลให้นะคะแน่ทำไมบริษัทไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้พี่ทำไมอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวดูแลให้นะคะเสียงสองเสียงหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่คุณทำได้เพราะคุณเป็นตัวแทนเพราะคุณไม่ต้องแคร์ใครคุณแคร์แค่ลูกค้าคุณทำทุกวิถีทางให้ลูกค้าโอเคกับคุณส่วนคนอื่นจะไม่โอเคกับคุณได้แต่ถ้าคุณปรับเปลี่ยนเป็นผู้บริหารเมื่อไหร่คุณต้องครอบให้มันกว้างขึ้นแล้วครับคุณต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับทุกฝ่ายแล้วคุณจะไปยืนด่ายืนวีนยืนด่าคนนี้ยืนอารวาสคนนี้เพื่อลูกค้าของคุณไม่ได้แล้วนะครับเพราะการเป็นผู้บริหารคุณคือพาร์ทเนอร์ของบริษัทแล้วนะครับคุณจะมาโวยวายอะไรเหมือนตัวแทนไม่ได้แล้วนะคุณจะทำอย่างอื่นไม่ได้อีกต่อไปนะครับคุณจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วครับและข้อนี้ก็เพิ่มเติมนะครับผมย้ำอีกรอบนึงว่าอย่าลืมนะครับเป็นตัวแทนต้องหาลูกค้าเพิ่มในขณะที่เป็นผู้บริหารต้องอะไรครับทีมงานเพิ่มนะครับและสิ่งสุดท้ายสำหรับเอเจนต์คือคุณเก่งด้านเดียวก็พอครับเก่งขายก็พอแล้วครับเพราะอาชีพของคุณคือขายแล้วก็ขายแต่ถ้าคุณจะประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหารนะครับในอาชีพผู้บริหารคุณต้องเก่งงานแล้วครับเก่งงานของคุณรวมถึงงานขายเห็นไหมครับงานขายคือหนึ่งในงานที่คุณต้องทำที่คุณต้องเก่งเพราะคุณข้ามแล้วว่าคุณเก่งไหมคุณต้องเก่งแล้วนะงานขายคุณต้องเก่งนะครับในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการจัดการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องเก่งในเรื่องของการจัดการคนการบริหารคนเขาเรียกว่าเก่งคนและที่สำคัญคุณต้องมีวิชั่นฮะคุณต้องเก่งคิดมองละเอียดให้รอบด้านแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเราเรียกว่า3เก่งด้วยกันนะครับถ้าคุณจะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จและผมก็หวังว่าเวลาใครก็ตามที่อยากจะประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหารทุกคนเป็นผู้บริหารก็อยากจะประสบความสำเร็จนะครับคุณต้องเก่งทั้งหมด3ด้านคือเก่งงานเบสิกทั้งหลายคุณต้องรู้หมดคุณต้องเก่งคุณต้องเก่งในการอยู่กับคนพัฒนาคนชวนคนเข้าใจคนให้กำลังใจคนให้คำปรึกษาคนดุคนจัดการคนโค้ชคนและคุณต้องเก่งที่จะคิดคุณต้องมีวิชั่นนะเพราะฉะนั้นบริบทแตกต่างกันมากทีนี้มันมีอยู่งานหนึ่งนะครับที่เราคุยกันใน EP ที่แล้วในเรื่องของการนับความคงอยู่ของกรมธรรม์วันนี้ถ้าพวกเราสะดวกแคปหน้าจอไปเลยก็ได้นะครับว่าการวัดอัตราความยั่งยืนประจำปี2563แบบ19มันนั้นเนี่ยในเดือนมกราคมนั้นเนี่ยเรานับจากกรมธรรม์ที่คุณขายมาตั้งแต่เมษาปี61เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบางคนลืมไปแล้วในการดูแลเรื่องเปอร์เซ็นซีหรืออัตราความคงอยู่คุณต้องย้อนไปถึงตั้งแต่งานที่คุณขายมาตั้งแต่เมษาปี61พฤษภา61มิถุนา61กรกฎาคมจนกระทั่งถึงมีนา62จะเป็นตัววัดอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ของคุณในปี2563นะครับซึ่งปกติแล้วผมก็จะสอนรายละเอียดมากกว่านี้แต่ด้วยเหตุผลในการสอนทางออนไลน์คุณก็แคปหน้าจอนี้ไปแล้วคุณก็ไปเทียบเอาแล้วกันนะครับรายละเอียดก็อาจจะคุยกันหลังใหม่ก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คืออะไรครับถ้าคุณขายรายเดือนคุณต้องเก็บยอดงวดที่7ปีที่2ถ้าคุณขายราย3เดือนคุณจ้องเก็บให้ครบถึงงวดที่3ปีที่2ถ้าคุณขายราย6เดือนคุณต้องเก็บงวดปีที่2งวดที่2นะครับถ้าคุณขายเป็นรายปีหรือราย12เดือนคุณต้องเก็บปี2ครบปีคืองวด1ปี2ได้ใครมีปัญหาอะไรติดต่อไปที่ฝ่ายเรื่องราวของการดูเรื่องของอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ที่เราเรียกว่า persistency นะครับเป็นไงบ้างครับพอเราเข้าใจบริบทในอาชีพแล้วเนี่ยเราก็จึงจะเข้าใจได้ใช่ไหมครับว่าอาชีพเราแตกต่างกันจริงๆนะครับความแตกต่างระหว่างอาชีพมันบอกเราว่าอะไรครับอาชีพตัวแทนและอาชีพผู้บริหารต่างกันมากมายตัวแทน
ทีมงานไม่เหมือนกันตัวแทนประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเองผู้บริหารนั้นขึ้นอยู่กับการช่วยทีมแล้วดูแลทีมให้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมเตือนเอาไว้ว่าอย่าลืมว่าความสำเร็จของทีมงานท่านเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้ผลักดันนะครับและนี่คือเรื่องราวที่มาเป็นบทสรุปนะครับว่าการทำงานของเราในอาชีพในธุรกิจประกันชีวิตมันแตกต่างกันด้วยบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันบางคนจึงเป็นตัวแทนที่ประสบความสำเร็จแต่พอเลื่อนเป็นผู้บริหารหน่วยแล้วกลายเป็นผู้บริหารที่กลางๆหรือไม่สำเร็จเพราะไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันหลายๆคนตอนเป็นตัวแทนไม่ได้โดดเด่นแต่มาโดดเด่นในสมัยที่เป็นผู้บริหารก็เพราะว่าตัวเองนั้นเข้าใจในบทบาทและหน้าที่แล้วแอพพลายงานตรงนั้นอ่ะให้มันเข้ากับสิ่งเหล่านั้นผมเองตอนที่เป็นตัวแทนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับผมมาประสบความสำเร็จอย่างจริงจังในอาชีพนี้ด้วยการเป็นผู้บริหารในการสอนในการสร้างทีมในการบริหารในการจัดการนะครับแล้วก็มันทำให้ผมเรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ยเราเลือกที่จะสำเร็จได้ในเวของเราในวิธีการของเราเพียงแต่ว่าในแต่ละวิธีการนั้นมันมีขั้นตอนในการที่เราจะก้าวข้ามนะครับเงื่อนไขขั้นต่ำที่เขาให้เป็นนะครับผมก็เจริญเติบโตนะครับตอนผมเป็นตัวแทนนะครับก็ไม่ค่อยไหวนะแต่ผมรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมพ้นช่วงนั้นอะผมจะไปได้มันเหมือนต้นไม้นะครับผมชอบมากเลยนะครับถ้าใครมีโอกาสแวะมาที่สำนักงานที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยที่เจริญกรุงนะครับอาคารที่ผมอยู่เนี่ยจะมีซอกเล็กๆอยู่ซอกหนึ่งเป็นทางเชื่อมทางเว้นระหว่างอาคารของผมกับอาคารเดิมที่เขามีอยู่แล้วในช่องนั้นผมบอกคนสวนว่าให้เอาต้นไม้ลงคนสวนบอกว่ามันอยู่ไม่ได้หรอกครับคุณสง่ามันจะตายเพราะตรงนั้นอ่ะมันไม่น่าจะอยู่ได้ผมบอกว่าไม่สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันจะเจริญเติบโตมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันรอดมุมนั้นคือมุมที่ผมต้องการให้มีต้นไม้แล้วผมจะพรูฟผมจะพิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตต้องการที่จะรอดแล้วผมก็ใส่ดินใส่ปุ๋ยดูแลมันอย่างดีพอโดนแดดอะไรนิดหน่อยมันก็เริ่มเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแล้วมันก็เติบโตขึ้นคนสวนก็ไปตัดอีกผมบอกว่าไม่ต้องตัดเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจะวิ่งไปหาความสำเร็จหรือความอยู่รอดด้วยตัวของมันเองต้นไม้มันจะอยู่รอดได้ด้วยการวิ่งหาแสงแดดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันต้องการอาหารที่มันต้องสันดาปอะไรของมันเนี่ยโดยธรรมชาติมันต้องวิ่งเข้าหาแสงแดดเพราะฉะนั้นถ้ามันพ้นขอบตรงนี้ไปเมื่อไหร่มันจะโตอย่างรวดเร็วและผมก็บอกคนสวนว่าปล่อยตรงนี้นะแล้วให้มันถึงตรงนี้วันนี้ในซอกนั้นผมได้ค้นพบว่าสิ่งที่ผมคิดมันตรงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่ยอมที่จะตายโดยที่ไม่ดิ้นรนที่จะพยายามทำให้ตัวเองนั้นรอดได้และนี่คือชีวิตของพวกเรานะครับถ้าเรามั่นใจในบริบทของการเป็นผู้บริหารหรือการเป็นตัวแทนก็ตามเราจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราจะต้องเอาชีวิตของเราให้รอดแล้ววิธีการเอาตัวรอดของเราก็คือการทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เรามีชีวิตรอดนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเรานะครับวันนี้ผมก็จะจบลงในเรื่องของคนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันแต่เราอยู่กันคนละอาชีพนะครับส่วนเรื่องราวของสัปดาห์หน้าผมจะสอนเรื่องอะไรแน่นอนนะครับต้องเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามเพราะมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าระบบของการจัดการความคิดของการที่จะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรนะครับติดตามในช่วงหน้านะครับในวันจันทร์เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับวันนี้ถ้าชอบถ้าโอเคนะครับแชร์แล้วก็ส่งให้กับคนที่สมควรจะได้รับการเรียนรู้ในหัวข้อนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับผมเอาไปลงไว้ในช่อง YouTube สง่าพารวยด้วยธุรกิจประกันชีวิตนะครับฝากสั่นกระดิ่งนะครับ Subscribe แล้วก็ติดตามในทุกช่องทางที่ส่งไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขออำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ